พี่โตชวนอันนามาดูขั้นตอนการชิมเมนูของพี่โตซึ่งเป็นงานที่พี่โตต้องทำทุกวันพุธค่ะพี่โตแล้วพี่โตจำเป็นไหมว่าพี่โตต้องชิมเองตลอดเลยใช่ต้องชิมเพราะผมเป็นคนบอกกับประชาชนว่าอร่อยหรือไม่อร่อยถ้าผมไม่เคยชิมแล้วบอกอร่อยก็โกหกบาปอีกไม่ได้อ้าวแล้วอย่างเป็นรสชาติที่พี่โตชอบแต่คนอาจจะไม่ชอบก็ได้นะคะอันนั้นเรื่องของเขาแต่ผมว่าอร่อยสำหรับผมว่าอร่อยอันนี้เป็นส่วนแรกที่ทำนะเป็นช็อตลิกส่วนของเนื้อล่องซี่โครงจะติดกับซี่โครงนะครับเนื้อซี่โครงเป็นเนื้อที่เหนียวมากแต่เฟลเวอร์เยอะมากรสชาติเยอะมากผมว่าอร่อยที่สุดในวัวใช่ยิ่งวัวริบอายยิ่งกว่าทุกอย่างอันหนึ่งคือผมว่าในการทำงานเนี่ยมันต้องจริงใจนิดนึงจะแบบเก่งใจแล้วบอกว่าอร่อยไม่อร่อยไม่ได้ไม่งั้นมันจะมันไม่ชัดไม่ใช่ก็ไม่ใช่มันต้องพูดอ่ะ